สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ยังอยู่กับ channel ของ Fellow Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเห็ดอัจฉริยะนะครับที่เพิ่งเข้าในวันนี้เป็น Day 1นะฮะซึ่งเกริ่นก่อนนะครับว่าตัวกิจกรรมนี้เงื่อนไขในการเข้าร่วมคือต้องมีแรงผจญภัยมากกว่า30และสำเร็จเควสเทพเจ้านะครับบทที่1จาก3ดาราใหม่ฉายแสงนะครับแต่นะมันดันมีประเด็นว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับเล่นในเรื่องของ3กิน5ที่เข้ามาใหม่กับฝั่งของยาเอมิโกะเนี่ยครับเข้าใจว่าน่าจะมีในเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมานะซึ่งผมก็เจอเข้าไปนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะฮะก็คาดว่าน่าจะทำคลิปแยกออกไปต่างหากนะครับเพราะว่าลองเล่นเควสไปด้วยแล้วมันแบบร่วมแบบเกือบชั่วโมงแล้วไม่เกือบนะครับเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็มีไดอะล็อกต่างๆนะครับที่ผมรอน้องนาฮิดะไป2นะยังไงเดี๋ยวอีกพักหนึ่งนะครับก็คงตัดส่งเข้าไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับแล้วจะมีอะไรสำคัญบ้างนะฮะที่ควรระวังนะครับอ่ะไปกันเลยอันดับแรกก่อนนะครับตัวกิจกรรมนะครับจะแอคทีฟให้เราไปที่เมืองซูเมรุนะซึ่งตรงนี้ครับเขาจะให้เราทำเควสนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะพาไปจับเห็ดนะฮะโดยเขาจะให้อุปกรณ์เรามานะจะเป็นนิ้วเขียวนะครับลักษณะก็คือจะเหมือนตัวเน็ตนะครับที่เราใช้จับสัตว์นะครับปกติเนาะถ้าสมมุติใครเล่นระบบตรงส่วนของทีพอร์ตมาก็น่าจะพอเข้าใจนะฮะหลักๆก็คือกดแอคทีฟตัวมันนะครับในส่วนของโซนกิจกรรมหลังจากนั้นนะครับก็คือกดยิงนะฮะกดสกิลยิงออกไปนะครับก็จะจับสัตว์ได้นะฮะอันนี้ก็ใช้จับเห็ดแทนนะครับทีนี้ครับมันจะมีทริคเล็กน้อยนะฮะคือตรงส่วนของกิจกรรมเนี้ยมันจะมีการใช้ธาตุไฟฟ้าเพื่อที่ทำให้เห็ดนะฮะคือสามารถจับได้ง่ายขึ้นแต่มันจะวิ่งเร็วขึ้นนะกับการใช้ธาตุไฟนะครับให้มันวิ่งช้าลงนะครับแต่ก็จะจับได้ยากขึ้นนะฮะประมาณนั้นอันนี้ตามรายละเอียดของกิจกรรมนะครับเท่าที่ลองดูนะฮะก็ผมก็ทำการสาดไฟฟ้าใส่นะไม่กล้าสาดไฟใส่นะฮะโอเคต่อมานะครับเมื่อจับได้แล้วเขาก็จะให้เราไปทำการเทรนน้องเห็ดกันนะครับโดยที่มันจะมีมินิเกมให้เล่นนะครับสำหรับในการเลี้ยงเยลลี่นะซึ่งไอ้ปัญหาครับที่คนน่าจะงงอ่ะครับคือวิธีการคัดลอกกับการวางแบบนะครับคือการคัดลอกอ่ะครับจะทำการคัดลอกตรงส่วนของเยลลี่อ่ะครับที่เราคลิกไปในอันแรกแล้วเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนอันที่2ที่เราคลิกอ่ะครับให้เป็นสีเดียวกับอันแรกนะส่วนไอ้การวางแบบคัดลอกเนี่ยอันเนี้ยคือปกติมันจะมีแบบอ่ะครับแบบที่เป็นแพทเทิร์นมาให้เลยสมมุติแบบอาจจะมี4ก้อนใช่มั้ยถ้าสมมุติระบังโบ๊ะไปเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเยลลี่ในโซนนั้นนะครับให้เป็นตามสีและตามตำแหน่งของแบบนั้นเลยดังนั้นนะครับวิธีการเล่นก็คือต้องเปลี่ยนเยลลี่ครับพวกนี้ให้มันตรงช่องนะครับแล้วมีจำนวนสีเพียงพอกับที่ต้องเรียงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ลองดูนะครับสำหรับวันแรกนะไอ้4ตัวที่เขาให้มาครับซึ่งเราไปจับแบบบังคับจับครบๆ4ตัวเนี่ยมันจะใช้เยลลี่นะครับ3สีและอย่างละ3อันนะฮะ3สี3อันนะครับดังนั้นก็คือถ้าสมมุติใครทำตามไม่ถูกอะไรเดี๋ยวตามผมมาได้เลยนะครับมี4ตัวนะโอเคหลังจากที่เราทำการจับและทำการพัฒนาน้องเห็ดเสร็จแล้วครับเขาก็จะให้เรานะครับเข้าไปในส่วนของกิจกรรมซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนโซนแรกเนี่ย
มันจะเป็นสั่งให้เราไปโจมตีนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นลักษณะการป้องกันฐานนะโดยที่เราสามารถที่จะกดสกิลของน้องเห็ดได้นะครับกดเลข1 2 3 4นะฮะแล้วกด E เป็นเล็งเป้าสั่งให้น้องเห็ดไปตีนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะก็สามารถใช้กันได้นะครับโดยที่เห็ดแต่ละตัวจะมีสกิลแตกต่างกันนะครับตัวแรกคาดน้ำนะครับหมายเลข1ของผมนะครับก็จะมีสกิลที่ยิงน้ำออกไปแล้วก็ฮิลด้วยนะครับแต่ระยะมันสั้นนะฮะก็ระวังนิดนึงนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวท่าน้ำแข็งนะครับซึ่งจะมีความสามารถในการยิงระยะไกลนะครับเป็นท่าน้ำแข็งออกไปนะฮะเป็น DPS นะแต่ว่าเป็นเป้าเดี่ยวนะครับตัวที่3นะฮะจริงๆแล้วเป็นอยู่สายเดฟเฟนซีฟนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเวลาเขากดสกิลอะครับมันจะกระโดดแล้วสกิลมันจะทุ่มเหมือนแสลมลงมาครับซึ่งระยะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรและทำน็อกแบ็กด้วยอันที่4นะครับสำหรับในตัวที่4นะครับที่เป็นน้องไฟฟ้าเนี่ยคุยกันก่อนว่าสกิลมันดูยากนะครับจริงๆเขาเป็นบัฟเฟอร์นะคือเอฟเฟกต์ของเขาอ่ะครับจะทำให้พลังโจมตีของเพื่อนในทีเพิ่มนะฮะแต่มันดูยากมากเลยนะครับแล้วตัวเขาตีเป็นสกิลวงกว้างนะโอเคนะซึ่งในส่วนของเกมเพย์เนี่ยครับมันจะมีขนนกสีทองให้เก็บขนนกพวกนี้นะครับก็คือทำให้เราสามารถใช้สกิลเพิ่มขึ้นได้1ครั้งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับในแถบบนหัวของน้องเห็ดนะฮะสังเกตนะมันจะมีที่เป็นคล้ายๆลูกๆอยู่ครับ 4-5 อันใช่ไหมไอตัวส่วนของลูกพวกนี้ครับก็คือจำนวนสกิลที่เราสามารถใช้ได้นะฮะก็ไอตัวขนนกเนี่ยมันเกิดมาเรื่อยนะครับพยายามเก็บนะฮะแล้วก็พยายามสแปมสกิลนะฮะโอเคนะก็จะประมาณนี้ส่วนของรางวัลเนี่ยขึ้นอยู่กับการเล่นนะฮะซึ่งผมลองคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับวันแรกนะครับมันจะตกประมาณ300บวกนะฮะสำหรับไพมอนเจมนะที่เหลือก็คือเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรกิจกรรมส่วนนี้มันจะแบ่งไปด้วยการป้องกันกระโจมตีการเลี้ยงเห็ดการจับเห็ดนะฮะตามเควสนะฮะมี4อันนะครับก็จะละเหล่านี้นะครับส่วนร้านค้านะฮะก็จะมีของเป็นอัปเกรดตัวละครเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีน้องโดลี่ให้แลกด้วยนะแต่ก็ยังไม่สามารถแลกได้วันนี้นะฮะเพราะว่ากิจกรรมผมลองไล่ดูแล้วนะครับมันยังแต้มไม่ถึงนะฮะก็อาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันหน่อยนะฮะโอเคทีนี้มีเรื่องที่ผมประหลาดใจกับกิจกรรมนี้นิดนึงนะครับคือผมมาผ่านเงื่อนไขในส่วนของตัวเนื้อเรื่องไปแล้วประเด็นคือผมลองเอาน้องนาฮิดาครับไปไล่ส่อง NPC ที่แบบมาจากต่างเมืองครับมันจะมีตัว NPC ครับที่มาจากทั้งมอนสเตดแล้วก็หลียุ่ยไม่รู้คนเอาเสียงถูกไหมแต่ช่างมันเถอะก็มันมีแดร์ล็อกด้วยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปหยอดใส่ในคลิปแยกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปดูกันได้นะครับโอเคนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดกระดิ่งแจ้งซื้อเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆด้วยนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you ในเกมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ